ล่าสุดนะคะหมวดอ๋ออดีตคนรักของคุณแอฟทักษอรนะคะได้เช็คอินที่เขาใหญ่แล้วก็พร้อมกับขึ้นแคปชั่นที่ชวนน่าสงสัยนะเราก็เลยนำมาให้ดูนะคะหมวดอ๋อนะคะได้โพสต์ภาพขณะที่เจ้าตัวเนี่ยไปไหว้พระขอพรอยู่ที่เขาใหญ่พร้อมขึ้นแคปชั่นชวนคิดว่าอย่าคิดเปลี่ยนเขาอย่าเปลี่ยนที่เรางานนี้นะคะหลายคนก็โยงกันว่าต้องการจะสื่ออะไรถึงคุณแอฟหรือเปล่าหรือเป็นเพียงต้องการจะแสดงแนวคิดดีๆนะคะไว้ให้กำลังใจตนเองเท่านั้นก็หลายคนนะคะหลังจากที่หมดออโพสต์ไปนะก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะคะว่าอนุโมทนาสาธุนะคะบางท่านเนี่ยก็บอกว่าใช่เปลี่ยนตัวเองก็ยังยากเลยนะคะจะเปลี่ยนคนอื่นมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะคะบางคนก็บอกว่าชอบจังคำคมแบบนี้นะคะทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนที่เรานะคะก็ดูได้จากคอมเมนต์นะคะต่างๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาจะหมายถึงอะไรแต่ก็มันก็เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะการจะเปลี่ยนใครสักคนมันคงจะยากนะเปลี่ยนเราก็ยังยากเลยจะเปลี่ยนเขาได้ยังไงนะคะก็นี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะคะถ้าเขามีความเคลื่อนไหวอะไรนะเราก็จะไปเผือกมาให้ละกันเนาะค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ